สุดตอนนี้เนี่ย SCG Home เขาบอกนะว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเราจะได้เห็นค่ะทิศทางการเติบโตของตลาดในการรีโนเวทซ่อมแซมบ้านเนี่ยขยายตัวอย่างน่าจับตานะคะเรียกได้ว่าโตจนน่าสนใจมากกว่าการสร้างบ้านใหม่ซะอีกนะคะทุกวันนี้ SCG Home เลยเล็งเอาไว้ค่ะจะให้ตลาดนี้แหละคุณผู้ชมกลายมาเป็น New S Curve ใหม่ของบริษัทแล้วสำหรับการเติบโตในอนาคตนะคะพร้อมกับเล็งๆค่ะที่จะมีการมองหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันว่าแผนการของ SCG Home เขาในช่วงเวลาที่โควิด-19 เริ่มคลี่คลายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตลาดรีโนเวทบ้านเองกลับมาคึกคักแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่โควิดคลี่คลายค่ะโดยมาจากหลายเหตุผลเลยค่ะอย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นห้องทำงานรองรับการ work from home หรือว่ารองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุนอกจากนี้การใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นช่วงโควิดก็ยังทำให้เจ้าของบ้านได้เห็นสภาพบ้านคุณผู้ชมว่าโอ้มันซอมซ่อแล้วเหมือนกันนะต้องได้เวลาอันสมควรที่ปรับปรุงต่อเติมตกแต่งบ้านแล้วค่ะซึ่งเจ้าของบ้านก็จะเลือกรีโนเวทบ้านเดิมมากกว่าซื้อบ้านใหม่ที่อยู่ไกลกว่าเดิมคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือการซื้อบ้านเก่าหรือว่าบ้านที่เป็นซับมือ2หรือว่า NPA แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อขายต่อด้วยปรากฏว่าเทรนด์นี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะเพราะการจะหาบ้านใหม่ในกรุงเทพพื้นที่ค่อนข้างเต็มแล้วนะคุณผู้ชมหายากทีเดียวละค่ะที่สำคัญคือเงินในกระเป๋าว่าต้องมีแต่ว่ายุคนี้พอโควิดที่ผ่านมาคิดเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าจะออมเงินก็ดูยากลำบากมากขึ้นนะผู้บริหารของ SCG Home บอกนะครับอีกเหตุผลที่ผลักดันให้ตลาดรีโนเวทเติบโตดีมาจากปัจจัยเศรษฐกิจนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านเลือกที่จะใช้เงินไปกับการรีโนเวทมากกว่าซื้อบ้านใหม่ค่ะคาดว่าปีนี้ค่ะ2565การเติบโตในกลุ่มสร้างบ้านใหม่ในภาพรวมจะเติบโตที่ประมาณร้อยละ2-3ขณะที่ตลาดปรับปรุงบ้านหรือว่ารีโนเวทคุณผู้ชมเติบโตมากกว่านะคะไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ10โอ้โหต่างกันเยอะนะค่ะเป้าหมายของ SCG Home ปีนี้เลยคาดหวังการเติบโตมากกว่าตลาดรวมค่ะจากปัจจุบันเติบโตแล้วเฉลี่ยเกือบร้อยละ10และในครึ่งปีหลังก็เชื่อว่าจะเติบโตแรงต่อเนื่องด้วยสำหรับธุรกิจของ SCG Home เองนะต้องการสร้าง New S Curve ค่ะให้ธุรกิจแข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องเขาเลยไม่ได้ทำอยู่นิ่งนะเขาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าNexter Incubator มีหน้าที่ทำอะไรคะไปบ่มเพาะธุรกิจใหม่นำความต้องการของเจ้าของบ้านและแกนหลักในเรื่องคิดสร้างซ่อมอยู่เป็นแนวตั้งเพราะว่าเนาะสร้างบ้านก็ต้องคิดเรื่องนี้เนาะเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพจากภายในองค์กรเองล่าสุดเขาบอกว่ามี4ธุรกิจค่ะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีอะไรบ้างใช่ค่ะอันดับหนึ่งนะ scghome.com ค่ะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง scg home นะคะที่ผ่านมาทำยอดขายสะสมจนถึงสิ้นปี2564ได้มากถึง 1,386 ล้านบาทค่ะและเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากกว่า9ล้านคนแล้วด้วยนะคะถัดมาก็คือแพลตฟอร์มคิวช่างคุณผู้ชมเป็นศูนย์รวมช่างคุณภาพและก็บริการดูแลบ้านแบบครบวงจรทีเดียวสตาร์ทอัพที่3ก็คือ Design Connect นะคะเจ้านี้เป็นแพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้านเพื่อสร้างบ้านให้ตรงใจเลยล่ะค่ะและสุดท้ายก็คือ My Home ค่ะเป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยที่จะทำให้เจ้าของบ้านสามารถดูแลบ้านให้ดูดีอยู่เสมอและก็ช่วยตรวจสอบปัญหาบ้านก่อนที่จะบานปลายด้วยนะคะคือทั้ง4ธุรกิจนี้บอกว่าจะคัดสรรมาจากพนักงานของ SCG นะคะที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเท่าแก่น้อยชอบแบบนี้เพราะว่าการเป็นมีจุดเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพนะก็เป็นเท่าแก่น้อยตัวเองได้เหมือนกันส่วนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพมี2แนวทางคือการสปินอินนำธุรกิจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ SCG Home และอีกแนวทางคือ Spin Off แยกตัวไปตั้งเป็นบริษัทใหม่นั่นเองเป็นกลยุทธ์เป็นแนวทางในการบริหารแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะมีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรไปติดตามกันค่ะผู้บริโภคตอนนี้หรือเจ้าของบ้านตอนนี้ครับเราสะดวกนะเราจองตั๋วเครื่องบินเราช้อปปิ้งออนไลน์กันนะครับเหมือนกันฮะเรื่องบ้านเราก็อยากทำให้มันง่ายสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตดูว่าทุกแพลตฟอร์มหรือว่าทุกธุรกิจที่เราพัฒนาอยู่ตอนนี้หรือบ่มเพาะตอนนี้ครับก็จะเป็นดิจิตอลเบสเพราะมันตอบโจทย์คนยุคนี้เลยถ้าเป็นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยการโตปีละ2เท่า3เท่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับส่วนภาพของตัว SCG Home เองเนี่ยเราก็วางแผนว่าวันนี้
เราจะเติบโตกว่าตลาดโดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่อย่างวันนี้ครับคือถ้าเป็นงานก่อสร้างปกติสร้างใหม่โตประมาณ 2-3% นะครับในขณะที่รีโนเวชั่นเนี่ยโตปีนึงประมาณ 10% ต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้ทาร์เก็ตของการเติบโตของภาพรวมของเราเองเนี่ยก็ใกล้ๆที่จะ 10% ประมาณนั้นก็คือโตกว่าตลาดอย่างแรกเลยโควิดจริงแล้วโควิดพาอะไรมา1โควิดพาเรื่องการ work from home มาการอยู่บ้านที่มากขึ้นเพราะเนี่ยก็ส่งผลดีต่อตลาดการปรับปรุงบ้านนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัว elder ก็คือผู้สูงวัยเพราะนั้นผู้สูงวัยเองเนี่ยก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยรวมถึงเรื่องบ้านด้วยนะครับเรื่องที่3เนี่ยเทรนด์ที่3ก็จะเป็นตัวเทรนด์เรื่องของตัว healthy livingนะครับคำว่า healthy living คือคุณภาพอากาศเรื่องอย่างเงี้ยฮะก็เชื่อมโยงมากับตัวโควิดด้วยถูกไหมครับว่าทำยังไงให้บ้านปลอดเชื้อทำไงให้อย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือเทรนด์ที่3ส่วนเทรนด์สุดท้ายเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะมาแรงเช่นกันก็คือตัว energy saving ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นโซล่ารูฟเริ่มเห็นบ้านที่เริ่มพัฒนามาเพื่อประหยัดพลังงานเพื่อรักโลกด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็น4เทรนด์ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องธุรกิจใหม่ๆที่เราบ่มเพาะด้วยก็ตอนนี้หลายกำลังบ่มเพาะในหลายตัวอยู่ที่ทำเรื่องของผู้สูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในบ้านของผู้สูงวัยนะครับก็จะมีโซลูชันพวกนี้เสิร์ฟใน SCG Home แล้วกันนะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับการ Energy Saving เมื่อกี้เห็นเรื่องตัวโซลาร์รูฟเป็นตัวหนึ่งที่เห็นออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีเรื่องของตัวการจัดการเรื่องพลังงานในบ้านที่เป็นโซลูชันเรื่อง Health นะครับก็จะมี Activeair flow ก็คือเป็นเรื่องของ active air quality ซึ่งหลายตัวถ้าวันนี้เสิร์ชดูก็จะเห็นแหละว่าเราเริ่มมีพัฒนาเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่เรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆที่กำลังเรียกว่ายังเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเบบีอยู่ค่อยๆทยอยพัฒนาตอนนี้นี่มีสตาร์ทอัพที่บ่มเพาะมาจากภายในองค์กรของตัวเองนะก็มั่นใจหนึ่งอย่างคุณผู้ชมว่าเชี่ยวชาญในสาขานั้นแน่ๆหนึ่งอย่างนะอีกหนึ่งอย่างก็คือได้ใจพนักงานนี่แหละได้เติบโตกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยนะคะเท่าแก่น้อยนะแต่เมื่อสักครู่ที่ฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะว่าการปรับตัวปรับกลยุทธ์ในยุคสมัยนี้คือพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปจริงๆเนาะคือแต่พูดง่ายๆหลายครั้งที่เรานึกถึงว่าถ้าเราจะสร้างบ้านต้องเอาใจของคนอยู่เป็นหัวใจสำคัญถูกไหมคะดังนั้นต้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างไรเราจะเห็นความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นในบ้านจริงๆนะสำหรับทั้งคนที่มีอายุมากๆเขาจะไม่แบบขึ้นบ้านหลายๆชั้นแต่ถ้าสมมติจะต้องมีชั้น2ชั้น3เห็นไหมคะความสะดวกสบายคือลิฟต์ที่นั่งเดี๋ยวนี้ราคาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันสูงมากนะเดี๋ยวนี้พอมีหลากหลายเจ้ามันก็มีตัวเลือกราคาก็แล้วแต่ระดับที่เราจะเลือกเหมือนกันหรือจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้คือไฟทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยประหยัดค่าไฟก็ได้หลายคนเลยบอกว่าไปตั้งแผงโซลาร์เซลล์เห็นเยอะมากแล้วเขาบอกว่าคือประหยัดได้จริงๆแล้วพอเก็บปุ๊บพลังงานเนี่ยปุ๊บขายกับการไฟฟ้าได้อีกแต่ว่ามันต้องมีการคำนวณดีๆนะว่าจะเก็บไฟอันไหนได้ยังไงบ้างแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างคือหลายคนมันรู้สึกว่าเขาแต่ว่ามันต้องมีเงินก้อนเพราะแน่นอนว่าตอนนี้การที่คุณจะไปแปะแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยต้องลงทุนต้องลงทุนก่อนนะแต่ว่าดูหลายคนบอกว่ามันก็คุ้มทุนเร็วเหมือนกันและที่สำคัญคือประหยัดไฟได้มากจริงๆใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ